Buddham Saranam Gacchami Dhammam Saranam Gacchami Sangham Saranam เมืองพาราณสีพาราณสีเคยเป็นเมืองหลวงของแคว้นกาสีมาแต่ครั้งพุทธกาลปัจจุบันคือเมืองบานารัสในเขตอำเภอบานาเรสรัฐอุตรประเทศเคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนพุทธกาลมีความชำนาญเชิงการพาณิชย์และอุตสาหกรรมมีสินค้าส่งออกลือชื่อคือผ้าไหมกาสีเครื่องสำอางกาสีวิเลปนะและเครื่องประดับด้วยช่างฝีมือประณีตมีการติดต่อโดยตรงกับเมืองสาวัตถีเมืองเวสาลีเมืองราชครึและเมืองสำคัญอื่นๆพระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองในพาราณสีมานานถึงคราวตกต่ำอับแสงลงก็ต่อมือพระเจ้าพราธิยกุปสถาปนาเมืองพาราณสีที่มหาโควินทสูตรกล่าวว่าสร้างขึ้นด้วยมหาโควินทราชนี้ให้เป็นราชธานีอีกครั้งและได้ทรงยกย่องศาสนาพราหมณ์ขึ้นเป็นศาสนาประจำรัฐสร้างเทวาลัยทั่วเมืองพาราณสีแม้แต่กษัตริย์ที่ผลัดกันขึ้นครองก็นับถือศาสนาพราหมณ์แทบทั้งหมดพุทธกับชินจึงถึงคราวอับแสงลงยิ่งสังกราจารย์ได้ปรับปรุงหรือปฏิรูปศาสนาพราหมณ์สมัยนำเอาคำสอนอื่นมาผสมผสานเข้ายกให้พระพุทธเจ้าเป็นอวตารปางหนึ่งของพระวิษณุศาสนาพุทธก็ถูกกลืนหายไปในศาสนาของสังกราจารย์ซึ่งเรียกว่าศาสนาฮินดูในปัจจุบันสถานที่ตั้งของเมืองพาราณสีอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองขยาตัวเมืองอยู่ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำคงคาเชื่อกันว่าเก่าแก่โบราณนานกว่า 4,000 ปีคำว่าพาราณสีเป็นชื่อเมืองที่อมตะยังไม่เคยเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเลยทั้งที่การเวลายุคสมัยพยายามที่จะให้เป็นชื่ออื่นมาแล้วหลายครั้งสถูปเจ้าคันธีจากเมืองพาราณสีไปทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ9กิโลเมตรก็จะถึงบริเวณเจดีย์หรือสถูปเก่าที่เป็นอนุสรณ์ของปัญจวัคคีย์ทั้ง5สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่7เพื่อเป็นเครื่องระลึกถึงว่าครั้งเมื่อพระปัญจวัคคีย์หลีกหนีพระพุทธองค์ด้วยสำคัญผิดเพราะมีมิจฉาทิฏฐิอย่างแรงได้มาอาศัยอยู่ที่นี้หลังจากทรงตรัสรู้แล้วพระพุทธองค์ทรงมีพระเมตตาเสด็จมาโปรดปัญจวัคคีย์สันนิษฐานว่าพบกันณที่จุดนี้เป็นครั้งแรกและได้ทำความเข้าใจกันในเบื้องต้นจากนั้นนำไปสู่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันตรัสสอนธรรมะอันเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ณที่นั้นสารนาฏหรือป่าอิสิปตนะมฤคทายวันแคว้นเมืองพาราณสีเป็นสังเวชนียสถานที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5เมื่อวันเพ็ญอาสาฬหมาสก่อนพุทธศก45ปีขณะนี้กำลังนำท่านทั้งหลายเข้ามาสู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เรียกว่าจตุสังเวชนียสถาน4แห่งที่ตรงนี้เป็น1ใน4ถือว่าเป็นที่ประกาศผลงานของพระพุทธเจ้าที่หลังจากการตรัสรู้แล้วเราจะเรียกตามภาษาอย่างเราท่านๆเข้าใจง่ายๆว่าที่แห่งนี้เป็นที่ทำงานของพระพุทธเจ้าเป็นสำนักงานที่ใช้สั่งสอนผู้คนสถานที่แห่งนี้แต่ก่อนเรียกว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันซึ่งตั้งอยู่ที่เขตปกครองแขวนเมืองพาราณสีเรามาเห็นณบริเวณที่แห่งนี้แล้วจะเห็นว่า
อาณาบริเวณที่กว้างไกลสามารถที่จะบรรทุกผู้คนได้เป็นจำนวนมากสถานที่แห่งนี้องค์สมเด็จพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรทรงเทศนาครั้งแรกทรงให้เกิดพระสังฆรัตนะคือมีภิกษุเกิดขึ้นองค์แรกแล้วยังเป็นที่พระเจ้าจัดทีมงานเพื่อออกประกาศพระพุทธศาสนาเรียกว่าพระธรรมทูตพระธรรมทูต60องค์61กับผู้เป็นประธานใหญ่คือพระเจ้าเราเคลื่อนกองทัพธรรมจากณสถานที่แห่งนี้ฉะนั้นบริเวณที่แห่งนี้จึงเป็นบริเวณที่น่าสนใจจริงสถานที่แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางของศาสนาพราหมณ์มีพวกฤาษีชีไพรตั้งอาศรมอยู่นอกเมืองโดยเฉพาะในครั้งพุทธกาลป่าอิสิปตนมฤคทายวันเป็นรมณียสถานที่สมบูรณ์ด้วยนักพรตดาบทฤาษีแม้แต่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ผู้ละทิ้งพระพุทธองค์ขณะเลิกบำเพ็ญทุกขกิริยาก็พากันมาอยู่ณที่นี้ในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชพุทธศักราช295ได้เสด็จมาที่อิสิปตนมฤคทายวันยังได้เห็นเป็นสังฆารามที่ใหญ่โตมากแห่งหนึ่งและพระองค์โปรดให้สร้างสถูปเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุและศิลาจารึกไว้ให้เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองในยุคนั้นอรรถกถาธรรมบทเล่าว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงพระชนชีพอยู่เศรษฐีผู้ใจบุญแห่งเมืองพาราณสีชื่อนันทิยามานพผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้าได้สร้างวิหารอย่างวิจิตรสวยงามณอิสิปตนมฤคทายวันแล้วมอบถวายแด่พระพุทธองค์กับพระภิกษุสงฆ์ด้วยผลแห่งกรรมดีดังกล่าวนันทิยามานพได้วิมานเกิดขึ้นคอยท่านอยู่ในสวรรค์ทั้งที่นันทิยามานพยังไม่ตายอิสิปตนมฤคทายวันกลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาแห่งหนึ่งเป็นสำนักสงฆ์ที่ใหญ่โตนั้นได้ถูกทอดทิ้งให้กลายเป็นป่าก้อนอิฐเป็นเวลา700ปีตั้งแต่ครั้งมุสลิมเติร์กเข้าทำลายล้างประมาณพุทธศักราช1737นับว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการประหารพระพุทธศาสนาไม่มีครั้งใดรุนแรงเท่าศาสนาพุทธตั้งมั่นอยู่ในดินแดนแห่งนี้ซึ่งมีหลายลัทธิหลายศาสนาเป็นที่เกิดความขัดแย้งทางความเชื่ออันเกิดจากความคิดที่ไม่เหมือนกันชาวพุทธรุ่นหลังจึงนิยมสร้างศาสนวัตถุหุ้มห่อปกป้องศาสนธรรมด้วยการสร้างวัดของตนให้เข้มแข็งที่สารนาถแห่งนี้มีห้องลับสำหรับพระคัมภีร์ไม่ยอมให้ผู้ใดที่ไม่ใช่ชาวพุทธทราบจากมูลคันธกุฎีมีทางแคบๆไปสู่ห้องใต้ดินซึ่งเป็นห้องเก็บพระคัมภีร์ดังนั้นจะเห็นว่าอิสิปตนะที่เคยเจริญคู่กับความเสื่อมสลับกลับกันทำให้เรามองเห็นความเป็นสัจจะแห่งอนิจจังชัดขึ้นคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งที่มีค่าราคาสูงเพราะนี้มีทั้งชีวิตทั้งจิตใจทั้งการเวลาทั้งเรื่องราวต่างๆที่เก็บเอาไว้แล้วสุดแท้แต่ว่าใครจะมาเสิร์ชโดยสติโดยปัญญาที่เห็นหมดเลยเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับคดีที่คนทั้งหลายใช้หินเป็นแผ่นดิสก์มันเก็บข้อมูลแต่ทุกคนก็ไม่สามารถจะเห็นข้อมูลเหล่านี้ได้นอกจากมีความตั้งใจมีสติมีปัญญาที่บ่มพักขึ้นมาพอที่จะสอดส่องดูว่านี่เป็นอะไรไม่เหมือนแผ่นที่บรรจุข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยคนดีคนไม่ดีก็สามารถเข้าไปดูได้หมดแต่ในทางพุทธศาสนาเราบรรจุประวัติศาสตร์พุทธประวัติเรื่องราวต่างๆไว้ต้องคนจิตถึงจิตงาม
จึงจะทะลุผูกโป่งมองเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วสามารถนำไปใช้ได้กับไม้กับมือเราด้วยธรรมเมฆสถูปสถูปโบราณทรงบาดคว่ำก่อด้วยหินทรายสร้างอุทิศแด่ผู้เห็นธรรมหมายถึงสถานที่แสดงธรรมที่นำพาให้ถึงความหลุดพ้นมียอดทรงกรวยสูงประมาณ80ฟุตวัดโดยรอบประมาณ120ฟุตสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาโปรดปัญจวัคคีย์ท่านผู้เดินทางไปแสวงบุญนิยมมาเจริญภาวนาบูชาสักการะกันในบริเวณนี้คาถาเนสุปฏิทิตังหายใจเข้าให้ชัดเจนว่าตรงนี้เป็นที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมจักรคือธรรมเทศนาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าแสดงณสถานที่แห่งนี้เพื่อโปรดภิกษุทั้ง5คือปัญจวัคคีย์โดยนัยยะของการแสดงปฐมเทศนาได้กล่าวถึงทางอันเป็นที่เดินในสมัยนั้นสองทางคือสิ่งที่ก่อให้เกิดความสุดโต่งเรียกว่ากามสุขันธิกานุโยโคและอัตตกิลมัฏฐานุโยโคได้แก่ขั้วที่ทำให้เกิดความสุขที่ไม่เป็นปรมัตถ์เป็นความสุขชั่วคราวองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงได้ตรัสความสุขที่ถาวรเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางเดินที่ปลอดภัยเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาต่อไปนี้ขอเชิญท่านทั้งหลายได้ตั้งใจสาธยายการนมัสการบูชาองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานที่นี้สืบไปอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธสถานแห่งนี้เป็นหนึ่งใน4ของสังเวชนียสถาน4ตำบลที่พระพุทธองค์ตรัสเชิญชวนให้พุทธบริษัทได้เข้าใกล้ทั้งกายและใจเพื่อให้เกิดความสังเวชอันเป็นคุณเครื่องนำพาไปสู่ความเจริญสถูปแห่งนี้เคยงดงามสง่าด้วยพุทธศิลป์สมณจีนบันทึกไว้คราวมานมัสการว่ารอบสถูปทั้ง8ช่องมีพระพุทธรูปทองคำประดิษฐานอยู่ครบนักแสวงบุญมาเวียนเทียนประทักษิณสวดมนต์ไหว้พระกันที่นี้สังวาตติกะธัมมาจะสาภิวาจาโทปฏินิสัพโพมุติยาปัชฌายะสิเวนะวาปาหิตวาสู่แดนพุทธภูมิเท่ากับว่าท่านทั้งหลายได้นำกายอันเป็นสมบัติที่ยิ่งใหญ่ของเราในขณะนี้เดินตามทางรอยบาทของพระพุทธเจ้าเราได้สักการะในที่ทุกแห่งทุกที่นั่นคือเรายกกายของเราขึ้นเป็นเครื่องบูชาวาจาเราไปถึงที่ใดถึงที่แห่งใดในสถานอันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักฐานว่าชาวพุทธควรจักมาให้รู้ให้เห็นเป็นมิ่งเป็นมงคลเราได้มาถึงแล้วได้สาธยายมนต์บทที่พระพุทธเจ้าได้แสดงเหมือนอย่างที่